สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับงานของผมเป็นงานซองปืนนะครับเป็นซองพกในเป็นซองปืนเป็นลูกค้าที่ walk in ขาประจำนะครับเป็นลูกค้าขาประจำเลยตัวนี้เป็นซองปืนของ CZ75B ครับตัวนี้นะฮะลูกค้าได้นำเอาปืนมาที่ร้านแล้วก็เราทำการก๊อปปี้แบบไว้นะครับเป็นกระดาษซองที่เราออกแบบมาเป็นการออกแบบร่วมกับลูกค้านะครับเจ้าของปืนนั่นเองนะครับเป็นปืน CZ75B นะครับลักษณะซองออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะการดีไซน์นะครับบอกง่ายๆเลยว่าฝั่งเนี้ยฝั่งที่ผมชี้เนี่ยผมเป็นคนออกแบบฝั่งเนี้ยลูกค้าเป็นคนออกแบบนะฮะแล้วเอามามิกกันนะครับมารวมกันเป็น2สไตล์นะครับของลูกค้านะครับฝั่งนี้ของผมนะฮะลักษณะของซองมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะว่าให้ตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับด้านนี้มันจะสัมผัสกับตัวนะครับเขาต้องการไม่ให้ตัวปืนเนี่ยโดนสัมผัสกับตัวเลยเกิดเหงื่อหรืออะไรเนี่ยไปกัดปืนเข้านะครับเขาก็ให้ออกแบบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นการล้วงจับปืนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเน็บในการทำออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นสีน้ำตาลครีมนะครับเป็นหนังพลอยนะครับแล้วพิเศษตรงที่ว่าเขาอยากได้เป็นแซมหนังจระเข้เอกลักษณ์เขาเลยครับกี่กระบอกผมทำของเขาทุกกระบอกนะที่เขามีนะครับเขาก็จะให้แจมเป็นหนังจระเข้แล้วก็จัดให้นะครับเน็บตัวเน็บเป็นเน็บสแตนเลสธรรมดานี่เองนะครับพิเศษสุดคืออันนี้นะครับคล้ายเหมือนแซนด์วิชนะครับมี3ชั้นนะครับซึ่งหนังตัวเนี้ยมันมีความหนาอยู่ประมาณ 1.11 มิลนึงครับมันบางเกินไปนะครับผมก็เลยทำการซับด้วยหนังกลับนะไว้ด้านในนะเลือกหนังกลับสีดำเพราะหนังกลับสีดำที่ผมมีเนี่ยมันหนาอยู่ประมาณ1มิลแล้วรวมกับหนังตัวจริงนะครับประมาณอีก2มิลก็รวมเป็น3มิลเพราะว่าพี่ท่านนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะให้มันหนานะครับไม่อยากได้ซองบางๆอยากได้ซองหนาๆผมจัดให้เลยนะครับตามโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเลยเราบอกมาครับรีเควสต์มาว่าต้องการแบบไหนการออกแบบนะครับตัดเย็บแล้วแต่ว่ายังตัดเสร็จแล้วแต่ยังเย็บไม่เสร็จนะครับลักษณะประมาณนี้เลยถักขอบด้วยได้เทียนสวยๆงามๆนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังจระเข้สีน้ำตาลเข้มจะดูมืดๆหน่อยนะครับลักษณะงานตัวนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะทำการรีวิวอีก1ครั้งนะครับก็ฝากผลงานนะครับรอติดตามดูนะครับด้านในนี่แบบสวยมากนะครับเป็นหนังตัวจริงซับด้านในด้วยแล้วก็อยู่ข้างนอกด้วยนะครับเพิ่มความหนาด้วยหนังกลับสีดำนะครับตัวนี้เลยนะฮะผมว่าดูดีนะครับมันเป็นปืนก็ทรงใหญ่เหมือนกันเนาะ CZ75B นะครับผมอะไม่เก่งเรื่องปืนนะครับไม่เก่งเรื่องปืนส่วนมากจะได้ความรู้จากพี่ๆล่ะครับทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการนะครับก็สอบถามนู่นนี่นั่นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะพวกเนี่ยโมเดลนะ365นะครับ Six Hour 365นี่ก็ขอพี่เขาบอกว่าพี่ขอก๊อปแบบหน่อยแกะเป็นปืนไม้อันนี้เป็นไม้นะไม้สดนะเนี่ยอันนี้ก๊อก26นะครับก็เป็นปืนไม้ไว้เป็นโมเดลเนาะเพราะตระกูลก๊อกก็เยอะเพราะว่ามันแตกต่างอยู่ที่ลำกล้องส่วนใหญ่นะฮะเราก็จัดทำให้นะครับวันนี้ทำการถักวันนี้คงอาจจะเสร็จนะครับนะก็ฝากติดตามผลงานนะครับของผมด้วยนะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับก็พยายามที่จะมาแบ่งปันความรู้ในสิ่งที่ผมรู้นะครับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังนะครับถ้าพี่ท่านไหนที่ชำนาญหรือเก่งเรื่องหนังก็มาสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมเรียนรู้จากในอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนมากจะใน YouTube เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็มีอะไรที่ตัวเองรู้ก็จะแบ่งปันทางช่องทาง YouTube นะครับหรือช่องทางอื่นๆนะครับอีกมากมายที่เราสามารถติดตามกันได้นะครับก็ฝากผลงานชิ้นนี้นะครับรอติดตามว่าจะเป็นเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงฝากผลงานด้วยครับสวัสดีครับ